หนูว่าจะไอ้ชวนทานข้าวก่อนนะคะลุงหมอดีจังเลยทานเป็นแบบไหนได้คะร้อยเอ็ดดีแล้วร้อยเอ็ดข้าวเหนียวดีแล้วข้าวเหนียวส้มตำได้ไหมคะรสมากเลยพอดียูกับแม่สองคนค่ะครับแต่ก่อนยูสามคนพ่อเป็นเสียเสียกระทันหันโอ้ยาค่ะก็เลยอยู่กันสองคนครับผมคนที่เขียนจดหมายไปคือน้องสาวคนหน่อยค่ะเป็นคนเขียนครับครับตอนแรกก็บ่พากันเชื่อได้ค่ะครับแม่เพิ่นยังว่าอยู่บ้านบ่แม่นนั่นเพิ่นตัวบ่เนาะว่าซั่นบ่แม่นว่าติดตัวบ่เนาะเพิ่นก็สิมาได้คนไข้เพิ่นหลายกระดอยประมาณนี้นะคะบ่เสื้อนี่บ่เสื้ออันหยังค่ะบ่เสื้อว่าอันอาจารย์เพิ่นสิมาบ้านแม่ค่ะมาในบ้านใดมีคำเดียวที่คุณแม่เขียนแล้วทำให้รู้ว่าเดินทางได้ค่ะคือคำว่าไฟฟ้าสถิตครับอ๋อค่ะคุณแม่เป็นผู้สูงวัยคนเดียวในประเทศไทยเลยค่ะที่พูดคำนี้ได้นะครับค่ะบอกให้รู้เลยค่ะสำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเป็นผู้สูงวัยด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเข้าล็อกเลยนะครับไอ้เพิ่นกับเบิ้งประมาณปีกว่าแล้วล่ะค่ะเพิ่นกับเบิ้ง YouTube เพราะว่าแต่ละมือเพิ่นไปใส่บ่ได้เพิ่นกับหลังจากกินข้าวแล้วก็นั่งอยู่ทั้งเตียงแล้วก็เบิ้ง YouTube แม่ค่ะเหมือนกับว่าเฮาย่านเพิ่นเครียดเพิ่นไปใส่บ่ได้แต่ก่อนนี่เพิ่นเป็นแม่ค้าเพิ่นเคยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แม่ค่ะก็เลยซื้ออันนี้ล่ะค่ะ iPad มาให้ก็เลยได้เปิดเบิ่งค่ะพอตอนแรกเพิ่นก็บอกลูกโดนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่นก็มาสุดลงเข้าโรงพยาบาลค่ะก็เลยบ่ได้ไปบ่ได้ไปจักเทื่อกําลังอยู่ระหว่างค่ะแผนปัจจุบันกับแผนอนาคตก็ทราบครับปัจจุบันถ้าวินิจฉัยแล้วไปบ่รอดแล้วกินยาแต่ละมื้อเนี่ยเป็นกรอบๆค่ะกับบางเทื่อก็จนเจ็บคอแม่ค่ะเป็นว่าเห็นอาจารย์นั่งไล่สดอยู่ในไอ้สนามบินนะคะก็เลยเปิดเบิ่งนั่งถ่ายอยู่ในรถแดกแล้วก็เปิดเบิ่งแล้วพอจะมีเฟซนึงที่แชร์มาบ่แน่ใจว่าจำชื่อบ่ได้ค่ะมันยาวๆก็เลยแอดไปเป็นโมก็เลยไปเห็นพี่แอดมินล่ะค่ะกำลังเว้ายืนเว้าอยู่การนั่งคุยนั่งอันเบิ่งจนจบล่ะค่ะที่จะเห็นเป็นอ่านจดหมายว่าน้องสาวเขียนไว้สำหรับเราที่ดูลุงหอกแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเริ่มต้นเนี่ยคุณแม่ดูแหละแต่ว่าเรามาดูทีหลังเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกจังไหนกับที่ว่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนอีกทางเลือกนึงแม่ค่ะในที่บูมคิดนะคะเพราะว่าฟังเข็มก็ไปแล้วหมอไสยศาสตร์ก็ไปเบิดหมอใดดีไปเบิดค่ะก็เลยแบบว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกนึงกับโบแน่ที่เหมือนเขาเจ้าว่าชาวบ้านว่าปู่นี่ไปหาหมอนี่เปลี่ยนคือเซาแต่ว่าแม่เฮาไปคือว่าเซาจังซี่นะคะอาจสิแบบว่าเขาเอิ้นว่าหยังนุ้นกันบุญเกินแม่นค่ะอาจสิประมาณนั้นเพราะว่าหมอได้ดีอยู่สุรินทร์อยู่หยังซี่มั้ยคะพาแม่ไปเบิดแต่ว่ากับบ่เซาแม่ค่ะครับอาจใจแม่นค่ะอาจใจหลายแต่ว่ากะกะกะอันนี้อยู่คือว่ากับเหลือแม่ผู้เดียวแม่ค่ะเราได้ส
ึกษาจาก YouTube ทำความรู้จักกับลุงงอกไว้ได้เรื่องอะไรบ้างครับการทีส่วนมากทีเบิ้งคร่าวๆเนาะค่ะก็เพิ่นสิสอนให้แบบอย่างเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปแล้วก็ให้เกี่ยวกับสมาธิมั้ยคะทีเบิ้งครับพากับบ่ได้แผ่ติดตามเบิ้งซื่ออย่างแต่ว่ากับเบิ้งคร่าวๆประมาณนี้เนาะค่ะที่ได้ฟังจับประเด็นให้ได้เชื่อหรอเอาไว้ก่อนตั้งกำแพงกั้นไว้ก่อนก็มีคลิปนึงที่ลุงงอมบอกว่าว่าต้องว่าพุทโธให้ว่าพ่อแม่ให้ระลึกหาพ่อแม่นะคะเก็ตเลยครับเนี่ยเก็ตไหมครับเนี่ยเก็ตไหมครับคำนี้พอแล้วพุทโธนะพ่อแม่ดีกว่าอย่างเงี้ยรู้สึกแบบไงครับพระในบ้านพระในบ้านโอเคแปลว่ารับได้นะครับพี่นะคอมมอนธรรมดาดีอธิบายได้ยาวเหยียดเลยนะให้รู้กันจากพ่อแม่อธิบายถอยหลังไปได้เยอะแยะมากมายหลายกองบางคนจะหมดยุคนั้นยุคความเพียรยุคความเชื่อมายุคเริ่มต้นมนุษย์เป็นยุคความกลัวนะประจักษ์ประตาเนี่ยสัตว์โลกแต่เบื้องต้นแล้วก็กลัวธรรมชาติฟ้าแดดฟ้าร้อนฟ้าผ่าพอเวลาไปยุคความกลัวผ่านไปมันก็เชื่อมต่อกันนะเชื่อมต่อมันก็เริ่มต้นฐานรากความเชื่อมาแล้วคนจะยัดความเชื่อให้กับรายการเชื่อทำสิ่งนี้ไฟจะฟ้าจะไม่ผ่าประมาณเชื่อเลยนักบวชนักเป็นฤาษีชีพายเชื่อมาตลอดใดๆเชื่อไม่ต้องถึงเจ้าชายยุทธาตอนนี้พระองค์ก็ไปตามทุกจนสำนักความเชื่อตะวากันไปเนาะตอนที่สุดแล้วคือภายใต้เงื่อนไขเพียงเดียวเพียงด้วยเทวานั้นทั้งเชื่อทั้งเพียงนี่เดียวกันตัวถ้ามาถึงจุดที่เรียกว่าเพียงหนังติดเอ็นติดกระดูกทำความเพียรพอถึงตรงนั้นก็ยังไม่ได้อะไรก็นักกันหนาเครียดนี่ไม่ได้บทก็จะไล่คือปอกแป๊กประมาณนั้นทีนี้พอเวลาได้ความเพียรกลายเป็นความรู้ยุคนี้ก็ยุคความเข้าใจเนี่ยมันต้องเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นแล้วตั้งแต่จดหมายฉบับแรกพวกเราอ่านปุ๊บเฮ้ยรับได้ไงว่าไวขนาดเนี้ยนายต้องมาใช้คำว่าไฟฟ้าสถิตแค่นี้ครับมันจะเป็นตัวเดินทางมันจะไปใหญ่เลยเนี่ยบอกให้ทราบเอาไว้เพราะว่าไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติอยู่ในมันก็แอบสอบได้ทีนี้สำคัญว่าใครล่ะจะพาให้เกิดการแอบสอบตรงนั้นต่างหากสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะจึงมีคำว่าผ่านโทรศัพท์บ้างผ่านเฟซในหน้าจอเดียวกันบ้างแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็ถือว่าทัชชิ่งนะมาถึงตัวบุคคลแล้วพอสังเกตให้ดีนะว่าเวลาผมสัมผัสคุณแม่ท่านจะเปลี่ยนแปลงเลยล่ะไม่เกิน5นาที10นาทีนะขอให้ตั้งความสังเกตเอาไว้รุ่นนี้รุ่นต้องสังเกตไม่ใช่รุ่นเชื่อรุ่นนี้คือรุ่นที่เข้าใจเพราะมันมีทางล่าวิชาการทางโลกอ้างถึงอ้างอิงอยู่ใช่ไหมแล้วก็ความเป็นมันไปมันก็จะรู้เองฮะมันปั๊บทันทีเลยโอเคนะก็หวังว่าไปกินข้าววันก่อนเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักทานอาหารสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณแม่นะครับที่พูดถึงพลังไฟฟ้าสถิตครับ